ริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดเดินสายเปิดตัวชุดทำงานใหม่เสริมสร้างภาพลักษณ์สู่สากลควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเมื่อวันอังคารที่11มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นถึงคิวของท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดการแสดงแบบเปิดตัวชุดใหม่อย่างอลังการสร้างสีสันสร้างความคึกคักให้กับผู้โดยสารและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมชมชุดทำงานใหม่ชุดนี้โดยเฉพาะพนักงานท่าอากาศยานเองเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นทีเดียวครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554เป็นต้นมาทอท.ได้มีการศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ขององค์กรโดยได้กำหนดสีและแถบเอกลักษณ์3สีได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดิมขององค์กรและได้เพิ่มสีเทาเพื่อแสดงถึงความทันสมัยเข้าไปนำมาสู่ชุดทำงานใหม่ชุดนี้โดยผ่านการคัดเลือกจากการลงคะแนนเสียงของพนักงานทอท.เองแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นงานบริการงานดูแลผู้ใช้บริการท่าอากาศยานยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของพนักงานทุกคนครับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับเราก็ได้คิดที่จะสร้างหรือออกแบบชุดทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทอทอเรามานะครับโดยแบบที่ได้เห็นในวันนี้นะครับทุกท่านได้เห็นเนี่ยเป็นการที่พนักงานทั้งองค์กรได้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ว่าเป็นชุดนี้กันนะครับสุวรรณภูมิกับท่าอากาศยานดอนเมืองของเราได้ดำเนินการไปแล้วนะครับเราจะเริ่มวันที่2ครับวันที่2กรกฎาคมเดือนหน้านะครับทั้งองค์กรพร้อมกันทั้งบริษัทท่าอากาศยานไทยครับ